ุโมทนาในความภาคเพียรความพยายามของพระคุณเจ้าทั้งสองฝ่ายญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพระขาวเมชีทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวบ้านผู้ยังมีภาระผูกมัดรัดตรึงอยู่ไม่สามารถที่จะลงมาสู่วัดวาอารามเพื่อฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองในรูปแบบการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่แต่ก็ได้อาศัยความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยในบุญในกุศลถึงจะเป็นเวลาสั้นๆก็ได้นำพาตนเองมาร่วมเจริญสมาธิภาวนาแม้เป็นเวลาเล็กน้อยก็มีคุณมีค่ามหาศาลปราชญ์บัณฑิตท่านบอกว่าแม้จะมีเวลาน้อยๆเท่ากับเวลาที่ช้างมันพับหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกถึงเวลามันจะน้อยนิดแค่นั้นหากว่าเรามาด้วยความศรัทธาความเลื่อมใสใส่จิตใส่ใจจดจ่ออย่างที่ว่าก็เป็นเวลาที่มีคุณมีค่าอันประเสริฐเพราะปกติจิตใจของปุถุชนเราจะปล่อยจิตไปตามอารมณ์ไหลไปตามอารมณ์แล้วแต่กิเลสตัณหาอวิชชาจะลากไปผลของมันก็คือความทุกข์เราเคยเห็นแล้วเคยรู้แล้วถ้ากำหนดลงไปเราก็จะรู้ว่าเมื่อเราปล่อยจิตปล่อยไปใจไปตามอารมณ์นั้นบางทีอาจจะไปไกลไกลเป็น10นาที20นาทีหรือบางครั้งเป็นชั่วโมงแม้แต่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยถ้าเราไม่พินิจพิจารณาไม่มีโยนิโสมนสิการนั่งตัวตรงอยู่ก็จริงแต่จิตไหลไปตามสังขารไปสร้างบ้านสร้างเรือนบางทีสร้างกุฏิเสร็จเป็นหลังๆศาลาเสร็จเป็นหลังๆนั่นคือหลงสังขารไปยิ่งคนที่ห่างวัดห่างการปฏิบัติธรรมไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองเป็นใครคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ใดสิ่งที่ควรจะแสวงหามันคืออะไรไม่รู้คิดเห็นแต่แก้วแหวนเงินทองลาภสักการะชื่อเสียง อันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะแต่อีกบางคนเนี่ยแม้แต่ฐานะครอบครัวก็ลืมหน้าที่ของความเป็นสามีหน้าที่ของความเป็นภรรยาหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นลูกคือใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายเลยอยู่ไปวันๆคุณค่าของความเป็นคนเนี่ยบางทีไม่มีเลยมีแต่กินมีแต่เล่นมีแต่เผาผลาญสร้างปัญหาให้กับผู้ใกล้ชิดบุคคลรอบข้างผู้มีพระคุณอาจจะเดือดร้อนทุกวันนั่นคือคนที่ไม่รู้ค่าของชีวิตเลยแต่บุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ดำรงตนในความไม่ประมาทถึงแม้จะมีภาระมีการมีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวอะไรก็แล้วแต่หากพอมีเวลาจะมากบ้างน้อยบ้างก็นำพาตนเองเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติแม้ไม่ได้ลงมาวัดก็ปฏิบัติที่บ้านที่เรือนอันนี้ก็เห็นมามากปฏิบัติอยู่ที่บ้านที่เรือนอยู่ในครอบในครัวหน้าที่พื้นฐานหน้าที่ของความเป็นภรรยาสามีเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นลูกเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมสังคมทำชีวิตไม่มีปัญหานอกจากไม่มีปัญหากับสังคมยังเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อสังคมบางคนทำตัวเป็นแบบฉบับที่ดีด้วยเพราะนั้นชื่อว่าบุคคลผู้ได้ใกล้ชิดพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสนาแล้วนำพาสู่การประพฤติปฏิบัติแล้วผู้ที่มีโอกาสนำพาตนเองเข้ามาวัดล่ะอย่างวันนี้เช้าของวันที่19เดือนมีนาคมพุทธศักราช2563มาจากที่ใกล้ที่ไกลต่างอำเภอต่างจังหวัดได้นำข้าวน้ำโภชนะอาหารที่เกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานเป็นของชอบทำได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยน้อมถวายแด่ผู้ประพฤติปฏิบัติผู้บำเพ็ญที่พยายามฝึกหัดขัดเกลาพัฒนาดวงจิตดวงใจของตนเองอย่างที่ว่าให้ฟังเมื่อเช้าอยู่อย่างต่ำแต่พยายามทำสิ่งที่สูงมันไม่มีงานไหนที่จะประเสริฐสูงสุดยิ่งไปกว่างานยกระดับดวงจิตดวงใจของเราเขายกกายเนี่ยเขายกไปไกลอยู่นะหลายๆคนก็เคยได้ยกกายตนเองขึ้นสู่ที่สูงจากขึ้นต้นไม้ขึ้นภูเขาขึ้นเครื่องบินด้วยยกกายขึ้นเครื่องบินเป็น10กิโลนะ 3,000 ฟุต 1,200 ฟุตบางคนเขามีโอกาสกว่านั้นยกร่างกายตนเองไปถึงดวงจันทร์ไปถึงดาวอังคารไปสู่ห้วงของอวกาศหลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของโลกดูดไม่ถึงตัวคนที่ไปสู่ยานอวกาศไปสู่ห้วงอวกาศจะลอยไปแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดของโลกดูดไม่ได้ก็ลอยได้เพียงแต่กายแต่บางทีใจก็ยังมีแรงถ่วงแรงดึงของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงดึงเอาไว้ความอิจฉาริษยายังผูกมัดรัดรึงห่อหุ้มดวงจิตทำให้เกิดความทุกข์อยู่แต่ผู้มาฝึกมาฝนมาภาคมาเพียรกำลังจะพยายามให้จิตเนี่ยมันพ้นไปจากแรงดึงดูดของกิเลสตัณหาร่างกายอาจจะอยู่ในแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าใจมันหลุดรอดไปจากแรงดึงดูดของความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยามันจะเป็นอิสระเป็นพุทธะเป็นไทยจิตเป็นไทยไม่เป็นทาสไม่เป็นธาตุของความโลภความโกรธความหลงเป็นจิตแห่งพุทธะรู้ตื่นเบิกบานสะอาดสว่างสงบวันนี้ชาวบ้านญาติโยมที่ได้นำข้าวน้ำโภชนะอาหารมาร่วมใส่บาตรร่วมทำบุญก็อยู่ในทำนองนั้นการให้ทานในเบื้องต้นอานิสงส์แบบโลกียะจะพาให้เกิดความร่ำรวยมีอยู่มีกินตามสถานะตามพลังของบุญ
ปราชญ์บัณฑิตท่านบอกว่าคนพาลเนี่ยไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนครัวยากจนจึงขวนขวายในการให้ทานคนพาลคือคนอ่อนคนไม่รู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงอ่อนเหตุผลกลัวตนเองจนจึงมีความตนีทีเหนียวไม่ยอมแบ่งไม่ยอมปันไม่ยอมให้ทานไม่ยอมให้กลัวตนเองจะหมดจะเปลืองเก็บไว้กินไว้ใช้กับตนเองครอบครัวดีกว่ามันก็เพียงได้แค่กินแค่อิ่มแต่บัณฑิตชนกลัวตนเองยากจนจึงขนขวายในการให้ทานญาติโยมก็ลองสังเกตว่าคนที่ให้ทานรู้จักแบ่งจากปันเขาจนไหมบ้านนอกเรานี่แหละเท่าที่อาตมาสังเกตมาคนที่รู้จักแบ่งจากปันไม่ว่าจะให้ทานที่วัดก็ตามที่สาธารณกุศลจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือที่ใดก็แล้วแต่แม้แต่เสียเวล่ำเวลาไม่ได้ไปทำการทำงานประกอบสัมมาอาชีพตนเองเพราะเอาชีวิตมาอยู่กับการสร้างบุญสร้างกุศลต่อมาก็ไม่เห็นคนเหล่านั้นจะทุกข์ยากลำบากอะไรคนที่ไม่ยอมเสียสละเวลาไม่ยอมเสียสละปัจจัยสิ่งของได้กินอะไรคนเหล่านี้ก็ได้กินเหมือนกันเขามีอะไรใช้ก็มีใช้เหมือนกันจึงนึกตรองด้วยเหตุด้วยผลเบาๆว่าการทำมาหากินทรัพย์สินสมบัติของเขาสัมมาอาชีพนั้นเทวดาคอยสนับสนุนบุญคอยส่งเสริมให้ได้อยู่ได้กินได้ใช้เหมือนกับคนที่ตนีทีเหนียวไม่ได้แบ่งไม่ได้ปันไม่ได้เสียสละก็อยู่เท่ากันโยมลองนึกดูนะบ้านเรานี้ก็ตามพี่น้องบ้านไกลก็แล้วแต่นึกดูว่าตั้งแต่เรารู้จักให้ทานสลึงแรกบาทแรกข้าวเม็ดแรกผักเส้นแรกน้ำหยดแรกผลไม้ลูกแรกๆเลยไล่มาจนถึงเวลานี้ลองรวบรวมดูสิตั้งแต่บริจาคสลึง1 50สตางค์บาท2บาท10บาท100พันถึงวันนี้มันเป็นเงินกี่แสนแล้วเป็นเงินกี่ล้านบางคนหลายแสนเลยถึงบ้านนอกจนๆเนี่ยตั้งแต่จำได้อย่างคุณยายนั่งนี่ตั้งแต่เป็นเด็กน้อย วิ่งตามปู่ตามย่าตายายพ่อแม่ไปวัดตั้งแต่บริจาคสลึงหนึ่งในจำความได้มาคนอายุ60 70เนี่ยตั้งแต่บริจาคสลึงหนึ่งลองทบทวนรวมมาจากสลึงหนึ่งเป็นบาทเป็น10เป็น20เป็น100 200 500เป็นพันทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างกุฏิศาลาห้องน้ำห้องส้วมถนนหนทางเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนบวชลูกบวชหลานถึงจะทีละบาท10บาทแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลายแสนนะเราหมดเงินหมดทองไปหลายแสนแต่เราก็ไม่ได้จนลงเรากลับได้ความอิ่มใจความสุขใจรู้สึกว่าได้บุญด้วยแล้วเพื่อนบ้านเราคนที่ตนีถี่เหนียวสมมุติว่ามีเนี่ยมันก็มีอยู่หรอกคนที่พยายามไม่ได้ให้หลีกเลี่ยงการบริจาคไม่ค่อยมีศรัทธานาเขาก็มีเท่าเราไร่ก็มีเท่าเราสวนก็มีเท่ากันเราบริจาคไปเป็นหลายแสนเราก็ไม่ได้จนลงบุคคลเหล่านั้นไม่บริจาคไม่แบ่งปันเขาก็ไม่ได้รวยกว่าเราเห็นไหมเขาไม่ได้มาเสียเวลาอยู่กับวัดกับการทำสาธารณประโยชน์มีเวลาไปทำการทำงานสร้างเงินสร้างรายได้แต่เขาก็ไม่ได้เห็นว่ารวยไปกว่าเราเท่าไหร่นะก็เท่ากันพออยู่พอกินไปด้วยกันแต่พอถามถึงบุญกุศล
ความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจความรู้สึกว่าชีวิตเรามันมีค่ามันได้ทำที่พึ่งให้กับดวงจิตดวงวิญญาณของตนเองเราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจสบายใจแต่ไม่ได้ไปยกตนข่มท่านว่าตนเองดีกว่าใครนะเพียงแค่มองให้เห็นถ้าชาติหน้าพบหน้าบุญกุศลมีจริงเป็นยังไงทีนี้เราผู้ได้สละได้แบ่งได้ปันได้ให้มองไปข้างหน้าก็มีความหวังมองย้อนไปข้างหลังก็มีความสุขว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกครั้งที่ได้บริจาคได้ใส่บาตรได้ทำบุญจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามโยมรู้สึกอิ่มใจรู้สึกมีความสุขมองไปข้างหน้าเชื่อตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าคนให้ทานมีบุญได้บุญชื่อเสียงอันดีฟุ้งกระจรไปไกลเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาคนดีย่อมครบหามีจิตใจแกล้วกล้าอาจหาญร่าเริงไม่หลงลืมสติตายเมื่อตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เกิดมาชาติใหม่พบใหม่อานิสงส์จากการให้ทานร่ำรวยสวยงามถ้าเราให้ด้วยความศรัทธานะมีความร่ำรวยมีความสวยงามให้ด้วยความเคารพมีลูกมีหลานสามีภรรยาข้าทาสบริวารที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนซื่อสัตย์ได้ดังอกดังใจเป็นคนดีดังใจเราคิดอย่างใจเราหวังให้ทานถูกการถูกสมัยเราตกทุกข์ได้ยากลำบากก็จะมีคนช่วยเหลือทันการเวลาถ้าเราได้แบ่งปันได้ให้ด้วยจิตหวังอนุเคราะห์ในเวลาที่เขาเดือดร้อนผู้คนเดือดร้อนเป็นทุกข์อยากช่วยเหลือให้พ้นไปจากทุกข์เนี่ยเราก็จะได้ใช้สอยแต่สิ่งที่ปราณีตมีความปราณีตมีความงดงามให้ทานด้วยการไม่เบียดเบียนอย่างวันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้เบียดเบียนตนเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้ฆ่าเขามาไม่ได้ลักไม่ได้ปล้นไม่ได้คดโกงยักยอกของใครมาแต่เป็นของชอบทำได้มาแล้วโดยทำ ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานถูกศีลถูกธรรมถูกกฎหมายบ้านเมืองเมื่อทรัพย์สมบัติที่เรามีก็จะมีความปลอดภัยทั้งหมดปลอดภัยจากลมจากน้ำจากไฟจากโจรอยู่กับเราไปจนต้องจากกันไปนั่นคือการให้ทานนะอานิสงส์ขั้นโลกียะขั้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยบัณฑิตชนกลัวตนเองยากจนจึงขนขวายในการให้ทานยิ่งให้ทานกับผู้ประพฤติปฏิบัติพระสงฆ์องค์เนนตื่นมาแต่ดึกลุกมาแต่เช้าขัดเกลาจิตใจตนเองเป็นที่ตั้งนี่เห็นไหมกิจกรรมตอนนี้ถ้าโดยปกติทั่วไปเจ้าภาพก็ต้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยบูชาดอกไม้ไหว้พระสมาทานศีลถวายทานแต่อันนี้ครูบาเสือบอกว่าไม่มีพิธีสมควรก็ว่ากันเลยทำความเข้าใจไปเลยไม่ต้องพักไม่ต้องหยุดการเจริญสมาธิภาวนาล้อมรวมสติปัญญาไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ผ้าขาวเมชีตอนนี้กำลังฝึกเนื้อฝึกตัวฝึกตนฝึกตนขัดเกลาจิตใจตนฝึกกายฝึกใจฝึกศีลภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาให้มันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดงดงามใสสว่างขึ้น
เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามความหมายของพุทธะอย่างที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ถ้ามองลึกเข้าไปถึงอานิสงส์ขั้นโลกุตตระเราให้ทานเพื่อสละความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวสละความตนีทีเหนียวก่อนให้ขณะให้หลังให้ไม่นึกเสียดายได้ให้ก็ถือว่าให้แล้วเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดคำหนึ่งว่าการให้ทานที่จะมีอานิสงส์มากให้ความทำความรู้สึกเหมือนกับเราไปถ่ายอุจจาระไม่มีใครเสียดายเลยเวลาเราไปถ่ายเราไม่ได้เสียดายอุจจาระที่เราถ่ายทิ้งออกไปการให้ทานก็อย่างนั้นถ้าทำได้จิตใจเราจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนิพพานะปัจจโยโหตุไม่หวังประโยชน์แม้กระทั่งสวรรค์ไม่หวังประโยชน์แม้กระทั่งจะเกิดมาชาติใหม่พบใหม่จะเป็นคนร่ำคนรวยให้ทานเพื่อเอาชนะความเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวการกระทำอย่างนี้มันจะเอาชนะความโลภเอาชนะความโลภเอาชนะความเห็นแก่ตัวจะบอกชื่อเอ่ยนามพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์จะอนุโมทนาชื่อเจ้าภาพหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวเลยให้คือให้เสียสละคือเสียสละเหมือนถ่นน้ำลายทิ้งออกจากปากไม่เคยเสียดายแต่เจ้าภาพก็ตั้งอกตั้งใจนะญาติโยมที่อยู่ตรงนี้อย่างเมื่อเช้าอาหารเช้าก๋วยเตี๋ยวบ้านบ่อบุจากอำนาจเจริญหรือเปล่าแล้วก็เฉพาะหนึ่งมาจากศรีสะเกษนี่ขนมาเต็มรถเมื่อวานเมื่อเช้าคงไม่ได้ทำร้านอุบลแบงค์เอามาเต็มเหมือนกันแต่ถึงไม่ได้ออกชื่อเอ่ยนามเราก็มาเพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนายิ่งอยู่ในวาระที่พระสงฆ์องค์เจ้าพระขาวแม่ชีประพฤติปฏิบัติฝึกขัดเกลาตัวใจตนเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดอานิสงส์มากๆเป็นบุญมากๆแล้วความรู้สึกสบายใจอุ่นใจสุขใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วเหมือนพระครูโควิดอาจารย์สุนทรพูดเมื่อคืนถ้าเราทำบุญอย่างวันนี้ญาติโยมผู้มาใส่บาตรทำบุญหรือเจ้าภาพทั้งหลายมองเข้ามาที่ลานธรรมเห็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาผ้าขาวแม่ชีนั่งเจริญสมาธิเงียบๆบางคนอาจจะโดนแสงแดดร้อนๆแต่ก็นิ่งเจริญสมาธิเงียบๆสงบกายสงบใจอยู่อย่างนี้เรามองถึงข้าวน้ำโภชนาอาหารที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากกว่าจะประกอบให้มันเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมที่จะรับประทานไฟไหม้มือไหม้เท้าไปเท่าไหร่บางคนหั่นผักอาจจะมีดบาดมือก็ได้เห็นภาพอย่างนี้มันรู้สึกเป็นสุขอาหารบางอย่างอาตมาใช้แต่ก่อนว่าแย่งออกจากปากลูกปากผัวปากเมียปากพ่อปากแม่พ่อแม่เจ็บป่วยพ่อแม่แก่เฒ่าบางทีเราก็คัดเอาอาหารส่วนที่ดีที่สุดมาทำบุญมาถวายพระแทนที่เราจะให้พ่อแม่เรากินผู้ที่เลี้ยงเรามาแต่เราเห็นว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกอยากได้บุญพ่อแม่เป็นเทวดาของบุตรเป็นพรหมของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตรแต่เราก็ยังเชื่อว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกถึงจะเป็นสมมติสงฆ์เป็นปุถุชนแต่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้ทำไร่ทำนาไม่ทำเกษตรกรไม่ได้ทำการค้าพาณิชย์หุงต้มอาหารเองไม่ได้เราจึงแบ่งปันหรือแย่งอาหารส่วนที่ดีที่สุดจากครอบครัวจากพ่อจากแม่มาเมื่อเรามาให้กับบุคคลผู้มีความสงบมีความสำรวมระวังขัดเกลาจิตใจตนเองอย่างนี้
มองมาแล้วมันมีความสุขรู้สึกว่าจะเป็นบุญมีความรู้สึกว่าได้บุญเป็นบุญพ่อครูโควิดพูดเมื่อคืนถ้าอีกมุมหนึ่งล่ะเราไปให้ถึงจะบวชเป็นพระเป็นเนนนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่กำลังเล่นการพนันเชียร์มวยมุมแดงมุมน้ำเงินมุมขาวมุมดำอะไรอยู่หรือกำลังล้างบ้างไฟกำลังจะจุดอยู่ความรู้สึกก็ต่างกันความรู้สึกเป็นบุญก็ต่างกันแล้วเวลาอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้บุคคลเหล่านี้จะอยู่กับเราอีกกี่วันกี่เวลาอีกวันสองวันบริเวณลานวัดศรีนารามก็จะเงียบว่างเปล่าปีหน้านู่นถึงจะมีภาพอย่างนี้อีกปีหน้ามันมีแน่นอนแต่ว่าเราจะมีหรือเปล่าไม่รู้ปีหน้าเราอาจจะเป็นปุ๋ยอยู่ในดินแล้วก็ได้อาจจะแยกธาตุแยกขันธ์ไปแล้วส่วนกระดูกส่วนขี้เถ้าอาจจะไปลอยแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลแม่น้ำชีไปแล้วมันไม่แน่เลยปีหน้ามีแน่นอนแต่เราไม่แน่ว่าจะมีในปีหน้าหรือเปล่าฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงต้องนำพาตนเองมารีบขนขวายส่วนหนึ่งได้ทำบุญให้กับตนเองให้กับบรรพบุรุษปู่ตายายยายปวงเหล่าเทพเทวดาอะไรก็แล้วแต่เถอะอีกส่วนหนึ่งทำบุญให้ตัวเองทำเองด้วยกายด้วยวาจาใจเนี่ยมั่นใจกว่ารอจากลูกจากหลานอันนี้เชื่อว่าญาติโยมได้ยินได้ฟังมามากอาจารย์เสือก็คงพูดบ่อยครูบาอาจารย์ที่ร่วมงานก็คงจะพูดให้ฟังบ่อยๆเพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นรอลูกรอหลานมันไม่แน่บางทีเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ทำบางทีเขามีศรัทธาแต่เขาไม่มีปัญญาเขาทำไม่เป็นทำไม่ถูกไปทำอย่างอื่นหมดเงินหมดทองเป็นแสนหรือมากกว่านั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาเท่าไหร่ทำไปตามกระแสสังคมมีกินมีเล่นมีอบายมุขมาเจือปนเอาต่อให้เขาทำถูกทีเนี่ยเขามีศรัทธาเขาทำเป็นเขาทำถูกแต่ถ้าเราผู้เป็นบรรพบุรุษล่วงลับไปแล้วไปสู่อบายภูมิหรืออยู่ในภพภูมิที่มันไม่สามารถจะรับรู้รับทราบได้ทันทีรับบุญได้ทันทีมันก็ไม่แน่อีกยังมีคนกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำบุญอย่างนี้ให้ทานอย่างนี้อุทิศอย่างนี้ญาติจะได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพราหมณ์มันแล้วแต่ฐานะคำว่าแล้วแต่ฐานะนี่มันหลายเรื่องมากเอาใหญ่ๆเลยว่าผู้ที่จากไปนั้นไปอยู่ไหนถ้าไปตกนรกก็ไม่ได้ทันทีเปรตก็ได้ปรัตถตูปชีวีเท่านั้นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างเป็นนกร้องอย่างนี้เขาก็ไม่ได้อะไรไม่รู้ไม่ทราบแต่ถ้าเราทำเองได้เองอย่างโยมทำอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตันหิตัสสกังโหติตันจะอาทายคัจฉติบุญและบาปนั้นย่อมเป็นของเขาผู้นั้นโดยแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตันจัดสานุขังโหติชายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้น
ย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นเราทำเองได้เองตั้งแต่ขณะคิดขณะพูดขณะทำอย่างโยมทำเวลานี้ความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกอิ่มใจสบายใจจากการให้ทานมีแล้วจากการเป็นผู้สงบสำรวมระวังกายวาจาใจให้เป็นปกติเรียกว่าศีลเราก็มีแล้วได้แล้วบุญจากการเจริญสมาธิภาวนาความรู้สึกโล่งโปร่งเบากายเบาจิตเบาความรู้สึกหนักแน่นในอารมณ์ความรู้สึกโปร่งเบามันบอกไม่ถูกหรอกจะบอกว่าหนักแน่นก็ใช่เบาสบายก็ใช่จะบอกว่าเย็นจิตเย็นใจก็ใช่จะบอกว่าอบอุ่นในความรู้สึกก็ใช่โยมลองถามตนเองสิเรานั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้มันเป็นสุขมันอิ่มใจสบายใจจะบอกว่ามันอุ่นใจหรือจะบอกว่ามันเย็นใจหรือจะบอกว่ามันหนักแน่นในอารมณ์หรือมันเบาสบายล่ะปัจจัตตังเวทิตโภวินโยผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนมันอธิบายไม่ได้สภาวะเนี่ยแต่มันต้องสัมผัสด้วยตนเองดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมใส่บาตรร่วมทำบุญทั้งผู้ที่เข้าโรงครัวประกอบอาหารบางคนไม่ได้มาเข้าโรงครัวประกอบอาหารแต่นำมาส่งเป็นข้าวก็ตามเป็นผักเอาตามเป็นอาหารก็ตามเป็นน้ำก็ตามเนื่องจากตนเองมีงานมีภาระก็นำสิ่งของเหล่านั้นมามอบไว้ที่โรงครัวก็ได้รับอานิสงส์ได้รับผลบุญเหมือนกันยิ่งครูบาอาจารย์ผ้าขาวแม่ชีผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญบ่มจิตบ่มใจให้มีความสงบเท่าไหร่เป็นธรรมชาติเลยเด้มีความสงบมีความร่มเย็นเท่าไหร่พลังบุญก็มากเท่านั้นแล้วความเมตตาความปรารถนาดีต่อญาติต่อโยมมันก็ยิ่งมากขึ้นเป็นอย่างนั้นความเมตตาความเห็นอกเห็นใจต่อญาติต่อโยมผู้ให้การสนับสนุนผู้บำรุงสนับสนุนส่งเสริมพระศาสนาเนี่ยยิ่งมากถ้านั่งสมาธิทุกครั้งเดินจงกรมทุกคราวสวดมนต์ทำวัดทุกเวลาท่านก็ต้องแผ่เมตตาส่งความปรารถนาดีอุทิศบุญกุศลให้กับโยมแม้แต่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ได้เกี่ยวข้องในงานนี้เลยต่อให้เป็นบรรพบุรุษปวงเหล่าเทพเทวดาภูมิวัดภูมิว่าอะไรก็แล้วแต่เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาสัตว์เล็กน้อยใหญ่ทุกดวงจิตวิญญาณก็พยายามแผ่บุญแผ่กุศลปรารถนาดีไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโลกอยู่ได้เพราะอารมณ์แบบนี้สันติสุขสันติภาพมีได้เกิดได้ก็เพราะอารมณ์เช่นนี้ถ้าความรู้สึกอย่างนี้อารมณ์เช่นนี้มันกระจายไปล่ะนอกจากพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์เนรพระขาวแม่ชีทำกันอยู่ตรงนี้ผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์ตอนนี้3สถานี3ช่องส่งไปมีการเห็นมีการแชร์กันออกไปก็เชื่อว่ามีหลายๆคนตอนนี้ที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยที่ปากใต้ภาคเหนือต่างประเทศโควิด2019ทำให้คนออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้ไปทำการทำงานไม่ได้อาจจะเปิดฟังชมทาง Facebook ไลฟ์นั่งสมาธิฟังไปพร้อมๆกับเราจิตก็สงบร่มเย็นไปพร้อมกับเราความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมๆกับเราบ้านนั้นเรือนนั้นห้องพักนั้นสำนักงานนั้นก็มีธรรมมีธรรมที่ตรงนั้นใจดวงนั้นจิตดวงนั้นเย็นลงสงบลงความเมตตาก็เกิดขึ้นตรงนั้นกระจายกันไปทั่วโลกพุทธคิดอิสลามเนี่ยแต่มาไม่ว่านะเช
เชื่อว่าตอนนี้คนคริสต์ก็ติดตามเราอยู่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10ชีวิตโยมเชื่อไหมไม่ต่ำกว่า10ชีวิตสำหรับชาวคริสต์ที่กำลังชมอยู่ตอนนี้อันนี้พูดอย่างต่ำเลยนะอิสลามล่ะอย่างน้อยก็1คนน่ะแต่มาเชื่อเพราะเขาติดตามอยู่คนอิสลามอย่างน้อยก็1คนชาวคริสต์อย่างน้อยเป็น10ที่กำลังติดตามชมกิจกรรมสิ่งที่เราทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลในเรื่องของธรรมะธรรมะไม่มีศาสนาธรรมะคือความจริงธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่สัจจะความจริงไม่ได้แบ่งแยกศาสนามนุษย์สัตว์สิ่งของทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้ของกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทำดีก็ต้องดีด้วยกันอย่างเราทำเวลานี้ให้ทานก็ตามอ่อนน้อมถ่อมตนฟังเทศฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาแล้วจิตมันสงบร่มเย็นไม่ต่างกันถ้าทำแบบนี้คริสต์ก็มีอารมณ์เดียวกันกับเรานับถืออิสลามก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันกับเราไม่ได้เกี่ยวกันเลยพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาซิกแม้แต่คนประกาศตนว่าไม่นับถือศาสนาใดๆถ้าฟังอาตมาพูดอยู่ตอนนี้เจริญสมาธิด้วยกันอย่างนี้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้อย่างนี้ความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างจากเราเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันเป็นบุญกุศลกับตัวเราด้วยถ้าเราอุทิศแบ่งปันไปถึงเหล่าสรรพสัตว์สรรพชีวีทั้งหลายถ้าเขารับรู้รับทราบแล้วร่วมอนุโมทนาสาธุความรู้สึกก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ที่สำคัญผู้ทำได้ก่อนผู้ทำได้ก่อนความสุขเกิดกับเราความอิ่มใจเกิดกับเราถึงแม้เราจะจากโลกนี้ไปบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้ก็เป็นของเราแน่นอนแล้วก็ติดตามเราไปเหมือนกับเงาติดตามตัวเราไปฉะนั้นฉะนั้นจึงฝากเด้อพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์เนนชาวบ้านญาติโยมผ้าขาวแม่ชีหรือพี่น้องอาจจะนับถือศาสนาคริสต์เชื่อพระเยซูเชื่อพระเจ้าพี่น้องชาวมุสลิมเชื่อพระอัลลอฮ์เชื่อพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราทำดีเราจะรู้สึกเป็นสุขถ้าเราให้เราแบ่งเราปันเราก็จะรู้สึกเป็นสุขผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผูกมิตรไมตรีเอาไว้เป็นที่รักเป็นที่ไว้วางใจให้ข้าวให้ของก็อย่างนึงให้ธรรมะความรู้ความเข้าใจก็อีกอย่างนึงให้อภัยให้มิตรไมตรีก็อีกอย่างนึงอานิสงส์ก็สูงขึ้นสูงขึ้นฉะนั้นจึงเชิญชวนท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยกันสร้างความรักความเมตตาความปราณีความเมตตาอกเห็นใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจให้ความเป็นพี่เป็นน้องให้ความรู้สึกปลอดภัยให้อภัยซึ่งกันและกันและที่สำคัญให้ความเป็นพี่เป็นน้องให้ธรรมะให้ความรู้สึกปลอดภัยให้อะไรที่มันสบายสบายไม่ต้องแบกไม่ต้องหามให้สันติสุขสันติภาพมันเกิดขึ้นในโลกไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องแบ่งเขาแบ่งเราอันนั้นจะเป็นความสุขอภยาปัจฉังสุขขังโลเกพระพุทธเจ้าตรัสว่าการไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนเป็นความสุขในโลกวันนี้อนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายทั้งที่อยู่ในบริเวณวัดศรีนารามอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารในเช้าวันนี้ก็เช่นกันผู้ที่ติดตามชมทาง Facebook Live ทั้ง3ช่องอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ได้มีอานิสงส์เหมือนกันได้มีความสุขกายสุขใจเหมือนกันเนาะอนุโมทนาสาธุ
ท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำได้บำเพ็ญเพียรมาทั้งหมดนี้จงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยส่งไปถึงเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมวลหมู่มนุษย์ก็ตามสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามปวงเหล่าเทพเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์นรกทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เราไม่ว่าจะนับถือพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกต่างศาสนาใดๆก็ขอให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลด้วยกันถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นไปจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานำพาตนให้พ้นทุกข์พบสุขเกษมสารทุกที่ภาราติการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญไข่ก้อนด้วยขออนุโมทนาสาธุอีกนิดหนึ่งเนาะกับท่านเจ้าภาพทั้งหลายนางรักชาติอุคำนางสาวอนุสราเวทพาบอกต้องขออภัยนะอุทิศส่วนกุศลและญาติญาติเนาะนางสาวรักชาติอุคำนางสาวอนุสราแวกคำแวกพาและญาติญาติพี่น้องอุทิศบุญกุศลให้นายรัตนะแวกพานายจรอุคำร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยพระชื่นสิริพัฒโธพระช่วยสุมโนร่วมทำบุญด้วยนายยะสิน